ถ่ายวิดีโอสปีดเทปกดหน้าต่างปิงไหมกดที่หน้าต่างปิงดูเรสปอนส์ไทม์ของDDNS ของ Google นะครับโอเคจากนั้นเราสปีดเทสกันอันนี้ตามสัญญาระบุว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตความเร็ว65เมกะบิตในการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็อัพโหลด7เมกะบิตอันนี้ต่อเครื่องเดียวไม่ได้มีเน็ตเวิร์กอะไรเลยต่อสายแลนเข้ามาหาเครื่องตรงๆนี่ดูดึงนี่เราเตอร์ ZTE น่าจะกากเพราะว่าเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับสายแลนเส้นเดียวให้ดูอีกทีนึงว่าไม่ได้ไปต่อเข้าระบบแลนเพื่อไปแชร์ดูนะครับนี่เส้นเดียวความเร็วที่ได้อ้าวยังสปีดเทสไม่เสร็จเลยครับไม่เป็นไรกด F5 อีกทีนึงอ้าวเฟลรีเฟซใหม่ครับรีเฟซดิเป็นไหมเนี่ยกดแบ็คไม่ได้เรื่องกดแบ็คกลับไปสปีดเทสอีกทีนึงรีสปอนส์ไทม์ไม่รู้ความเร็ว IPDS ISP TOT ดาวน์โหลดอัพโหลดเป็นไงครับใหม่ขึ้น Google ทำเอาโอเคเหนื่อยเลยชั่วโมงนี้ถ้าลักษณะนี้ถ้าเกิดปิง IP 8.8.8 ของ Google ไม่ได้เนี่ยนั่นคือเน็ตเวิร์กมันล่มสลายไปแล้วไม่ต้องหวังเลยว่าจะเข้าเว็บอะไรได้อีกครั้งต้องรอการปิงกลับมาใหม่ลองกดรีเฟรชหน้านี้ดิก็อย่างที่ผมบอกอะครับตามนั้นก็เลยกลับมาแล้วปิงกลับมาแล้วครับกดแบ็กกลับไปโอ้ยเป็น GeForce สปีดเทสดิพิมพ์ลงไหมสปีดเทสEnter ปังโอเคเลื่อนลงมาสปีดเทสอีกทีนะครับขณะนี้ก็ยังมี Response Time ของ Google เกิดขึ้นอยู่34ก็หลัก10อ่ะถือว่าเป็นปกติเพราะค่ายไหนๆบ้านไหนๆเขาก็เป็นกันอย่างเงี้ยหลุดมา290ครั้งหนึ่งนะครับก็ว่ากันไปอัพโหลดไม่ขึ้นปิ้งมหาศาลครับเริ่มมาเรื่อยๆอัพโหลดไม่ขึ้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรเดี๋ยวจะลองเข้าเว็บสปีดเทสเอ้ามาแล้วโอ้7เมกไอ้ตายเถอะพระสงฆ์ได้ 7.45 เมกะบิตนะครับมือสั่นจอมอยู่ไกลโอเคเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูกดปุ่ม Restart Test ที่มุมบนขวามือครับระหว่างนั้นกดโปรแกรม Internet Download Manager ครับคลิกเมาส์ขวาครับแล้วดาวน์โหลดอีกครั้งนึงครับคุณดูความเร็วที่ผมได้รับพร้อมกับ Response Time ที่1,000 2,000 แล้วก็ความเร็วที่ผมได้รับ 14K ต่อวินาทีผมภูมิใจมาก
ยังคงมี response time 3,000 นะครับเครือข่าย Wi-Fi กากๆยังเร็วกว่านี้บอกได้เลยเพราะว่าเรื่องเครือข่ายก็ไม่ได้ยากอะไรครับใครก็รู้ถ้าศึกษามันโอเคนะครับชั่วโมงนี้เวลาเท่าไหร่เนี่ย 20.40 โอเคคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยดูเพ้อเจ้อแต่ว่ามันคือหลักฐานชิ้นดีเลยว่าเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเราต้องจ่ายเงินเราจะจ่ายเพื่ออะไรจ่ายทำไมอินเทอร์เน็ตที่ความเร็ว65เมกะบิตนะครับถ้านับเป็นเมกะไบต์มันก็จะดาวน์โหลดได้ประมาณวินาทีละ6เมกะไบต์ขึ้นไปนะฮะแต่อันนี้โหลดได้ 30K 20K ก็แล้วแต่ซึ่งถ้านับจริงๆ3ความเร็ว 30K มันก็เท่ากับประมาณ300กิโลบิตนะครับแต่เราติดเน็ตที่ความเร็ว65เมกะบิตผมบันทึกคลิปนี้ไว้ให้ดูเป็นหลักฐานนะครับว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยโอเคนะครับ